สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับอาจารย์แก้วสันอธิโพธินะครับได้เขียนบทความเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขหรือว่าการยกเลิกมาตรา112เป็นคำถามถึงพรรคก้าวไกลนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าแก้วสันแพร่บทความพรรคก้าวไกลแก้ไขหรือว่ายกเลิกมาตรา112แล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายแก้วสันอธิโพธิได้เผยแพร่บทความเรื่องพรรคก้าวไกลแก้ไขหรือว่ายกเลิกมาตรา112ผ่านทางเว็บไซต์ของ thaipost.net นะครับลักษณะบทความของอาจารย์แก้วสันเนี่ยจะมีการตั้งคำถามเองแล้วก็ตอบเองคำถามแรกถามว่าอย่างนี้ครับตกลงว่าพรรคก้าวไกลเขาจะยกเลิกหรือว่าเขาจะแก้ไขมาตรา112กันแน่พิธาบอกว่ายกเลิกแต่ธนาธรกลับบอกว่าแก้ไขคำตอบเนี่ยนะครับพิธาเนี่ยพูดความจริงครับวันนี้ผมเพิ่งได้ดูร่างกฎหมายที่พรรคก้าวไกลเคยเสนอเข้าสภาไปแล้วนะครับก็ชัดเจนว่าเป็นการเลิกการคุ้มครองพระบารมีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คือทิ้งไปเลยนะครับคงเหลือแต่การคุ้มครองชื่อเสียงของกษัตริย์ด้วยกฎหมายหมิ่นประมาทเชกเช่นเดียวกับคนทั่วไปเท่านั้นแหละครับเขาเขียนกฎหมายเพิ่มเติมทางปฏิบัติเป็นพิเศษขึ้นมาบ้างเช่นให้ในหลวงเนี่ยไม่ต้องร้องทุกข์เองแต่ให้สำนักพระราชวังร้องทุกข์แทนได้อย่างนี้เป็นต้นคำถามต่อมาครับในหลวงก็เลยกลายเป็นบุคคลธรรมดาไปเลยสิครับตามกฎหมายใหม่ของเขาคำตอบคือครับคือการคุ้มครองศักดิ์ศรีของคนเนี่ยนะครับกฎหมายไทยเราจะมีการคุ้มครองสองระบบด้วยกันถ้าเป็นคนธรรมดาก็คือห้ามหมิ่นประมาทหรือว่าใส่ความให้เขาเสียหายถ้าดูหมิ่นก็ห้ามเฉพาะดูหมิ่นซึ่งหน้าให้เขาเจ็บใจเท่านั้นแหละครับแต่ถ้าเกิดลับหลังอย่างเช่นเดินตามท้องถนนแล้วไปกระทืบรูปไอ้แก้วสันไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ผิดนะครับสำหรับในหลวงของเราเนี่ยคุ้มครองไปถึงพระบารมีไม่ใช่แค่ศักดิ์ศรีเหมือนกับคนธรรมดาธรรมดานะครับข้อห้ามเนี่ยจึงห้ามทั้งการหมิ่นประมาทห้ามทั้งการดูหมิ่นไม่ว่าซึ่งหน้าและก็ลับหลังถือเป็นความผิดต่อแผ่นดินคือเป็นแผ่นดินเสียหายตำรวจดำเนินคดีได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้ในหลวงเนี่ยร้องทุกข์นะครับคำถามครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ช่วยเปรียบเทียบหน่อยครับว่าความคุ้มครองเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเอาอย่างนี้นะครับจะแยกเป็นด้านซ้ายมือคือความคุ้มครองพระบารมีตามมาตรา112เดิมแต่ถ้าเกิดยกเลิกไปปุ๊บเนี่ยด้านขวามือคือก้าวไกลจะยกเลิก112จนเหลือแค่คุ้มครองศักดิ์ศรีเท่านั้นนะครับจะมีประเด็นต่างๆคือความผิดเรื่องกรอบการคุ้มครองเรื่องคนคุ้มครองเรื่องโทษเรื่องข้อแก้ตัวแล้วก็ข้อสรุปทีละข้อทีละข้อไล่ไปเลยนะครับเรื่องความคิดเนี่ยความคิดคือถ้าเกิดคุ้มครองพระบารมีตามเดิมของเดิมแล้วกันนะครับของเดิมกับของใหม่ของเดิมเนี่ยประมุขเป็นศูนย์รวมของชาติต้องได้รับความเคารพในฐานะที่เป็นสถาบันแห่งความมั่นคงแต่ที่จะแก้ใหม่กษัตริย์ถูกมองว่าจะเป็นคนธรรมดาเหลือแต่ความคุ้มครองชื่อเสียงเท่านั้นนี่คือประเด็นเรื่องความคิดนะครับส่วนเรื่องความคุ้มครองหรือว่ากรอบของมันเนี่ยนะครับถ้าเป็นของเดิมเนี่ยจะกว้างกว่าคำว่าหมิ่นประมาทดูหมิ่นลับหลังไม่ได้นะครับแสดงความอาฆาตมาร้ายก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นของใหม่กษัตริย์จะกลายเป็นคนธรรมดาธรรมดาห้ามหมิ่นประมาทกับดูหมิ่นซึ่งหน้าเท่านั้นแหละครับลับหลังเนี่ยจะลบหลู่อย่างไรจะกระทืบรูปอย่างไรจะยกนิ้วกลางให้ยังไงก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เขาจะแก้กันประเด็นต่อมาคือคนคุ้มครองถ้าเป็นของเดิมปัจจุบันนี้เป็นความผิดต่อแผ่นดินยอมความไม่ได้นะครับรัฐจะต้องดำเนินคดีได้เองกษัตริย์ไม่ต้องร้องทุกข์ชาวบ้านกล่าวโทษเองก็ได้นี่คือปัจจุบันนี้แต่ถ้าเกิดแก้ตามแนวนั้นเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องส่วนตัวไปเลยครับกษัตริย์ต้องเป็นผู้ร้องทุกข์เองนะครับกฎหมายของก้าวไกลเนี่ยเขียนให้สำนักพระราชวังเนี่ยร้องทุกข์ภายในเวลา3เดือนด้วยนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาคือเรื่องของโทษนะครับถ้าเป็นฉบับเดิมปัจจุบันนี้จะมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีไม่มีโทษปรับแต่ที่เขาแก้เนี่ยเขาจะแก้ให้เป็นปรับเท่านั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดจำคุกต้องไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 300,000 บาทแค่นั้นแหละครับประเด็นต่อมาครับเรื่องของข้อแก้ตัวถ้าเป็นของเดิมเนี่ยแก้ตัวไม่ได้เลยนะครับอ้างว่าจริงเป็นประโยชน์ก็ไม่ได้อ้างว่าวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตก็ไม่ได้แต่ของใหม่เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ของใหม่เป็นทันโทษครับต้องบอกว่าของที่เขาจะแก้เนี่ยนะครับที่เขาจะแก้เนี่ยเขาจะอ้างว่าวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะย่อมทำได้อ้างว่าจริงและไม่ใช่เรื่องส่วนตัวก็ได้
สรุปอย่างนี้ครับแต่ละประเด็นที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยฉบับปัจจุบันเนี่ยนับถือให้เป็นสถาบันส่วนรวมที่จะต้องคุ้มครองโดยส่วนรวมเป็นผู้คุ้มครองแต่ของใหม่ที่เขาจะแก้หมดความเป็นสถาบันครับเหลือแค่ความเป็นคนธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองคำถามต่อมาครับแล้วถ้าเหลือแค่ความเป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างนี้เนี่ยมันก็คือการยกเลิกสิครับคำตอบคืออย่างนี้ครับมันคือการยกเลิกแน่นอนครับเพราะถ้าเกิดยังคง112เอาไว้แล้วแก้ให้ชัดเจนขึ้นแกล้งกันยากขึ้นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการแก้ไขเพราะว่าหลักการคุ้มครองพระบารมีเนี่ยยังดำรงอยู่คำถามต่อมาครับทำไมกฎหมายอาญาไทยต้องคุ้มครองพระบารมีด้วยล่ะครับคำตอบคือว่าเพราะรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยกำหนดให้เรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญนั้นจะขาดพระบารมีไม่ได้เราให้สถาบันนี้เป็นเช่นสติของสังคมที่อยู่เหนือความขัดแย้งให้ทรงยับยั้งร่างกฎหมายได้เรียกรัฐบาลมาแนะนำสอบถามได้จะยุบสภาก็ต้องถวายเหตุผลบ้านเมืองขัดแย้งจะฆ่ากันตายก็ทรงเป็นคนกลางยับยั้งได้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคำว่าพระบารมีแล้วเนี่ยพระราชอำนาจก็จะสิ้นไปเลยนะครับคำถามต่อมาครับการเลิกความคุ้มครองตามมาตรา112จึงเป็นการทำลายความเป็นสถาบันใช่หรือไม่คำตอบคือเป็นเช่นนั้นครับท่านประธานชวนหลีกภัยเนี่ยทำถูกแล้วนะครับที่ไม่บรรจุร่างกฎหมายนี้เข้าวาระของสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเอาไว้ชัดแจ้งแล้วนะครับว่าพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ถ้าใครอยากจะดูหมิ่นหรืออยากจะวิพากษ์ในหลวงได้ตามถนัดเนี่ยก็ต้องรอให้เขาชนะการเลือกตั้งก่อนก็แล้วกันนะครับ